สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีพิจิกนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวประจำเดือนกรกฎาคม2566นะคะว่าทิศทางของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนนี้การเงินการงานความรักสุขภาพเป็นอย่างไรซึ่งการแยกแบบนี้นะคะจะอยู่ท้ายคลิปแต่ต้นคลิปเป็นประจำเนี่ยแอดจะพาเจ้าชะตาตามดาวของตัวเองดาวรวมของตัวเองเนี่ยว่ามันเดินอย่างไรเข้าพบเรือนไหนมีลักษณะการเดินแบบว่าตรงไปตรงมาหรือว่าเกเรอย่างไรเพื่อที่จะตั้งหลักตั้งรับนะคะเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตในเดือนกรกฎาคมที่กำลังจะถึงอีกแล้วนะคะแป๊บๆนะคะจะครึ่งปีแล้วนะคะลัคนาราศีพิจิกดาวพระอาทิตย์นะคะยังคงเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนมรณะแสดงว่าการงานต่างๆสำหรับบางคนมันมีเรื่องของการจบงานบางโครงการเริ่มต้นงานใหม่เปลี่ยนแปลงนะคะเกิดการที่เขาเรียกอะไรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะตลอดระยะเวลานั้นแต่มันเป็นไปในทิศทางที่ประสบความสำเร็จการประสานงานการพูดการเจรจาอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการต่างประเทศค่อนข้างดีจะซื้อจะหาหรือรวมถึงมีโอกาสได้รับเกี่ยวกับเรื่องของมรดกก็ได้นะคะที่ดินทรัพย์สินก็ได้เพราะว่าดาวเจ้าเรือนกรรมะเนี่ยมันเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนมรณะก็อาจจะไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่ดงที่ดินอะไรแบบนี้นะคะในเดือนนี้ดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธเนี่ยขยับย้ายแล้วเราเริ่มต้นกันที่วันที่4นะคะ4กรกฎาคมพระพุธขยับย้ายเข้าสู่ภพเรือนสู่พระตำแหน่งยังคงดีอยู่ค่ะตำแหน่งตรงนี้ของพระพุธนะคะเป็นคู่มิตรเพราะฉะนั้นมรณะเข้าสู่สุภะมันจะมีเรื่องของที่ดงที่ดินอะไรต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเจ้าชะตานะคะช่วงระยะเวลานี้มรณะเข้าสู่ภพเรือนสู่พระเนี่ยก็เจ้าชะตาให้ระมัดระวังข้อหนึ่งก่อนเอาเรื่องระวังก่อนนะคะมีโอกาสที่เจ้านายหรือผู้ใหญ่ที่รักใคร่เจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้เขาอาจจะเกษียณเขาอาจจะต้องย้ายไปอยู่ไกลเขาอาจจะต้องเหมือนกับเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางด้านฝั่งเจ้าชะตานะคะสองนะคะไปทำนายเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองคนรักของเจ้าชะตาได้ในแง่ที่ว่าฝ่ายของคู่ครองคนรักของเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลาที่มรณะเข้าสู่ภพเรือนสุภามรณะยังเป็นเรื่องของมรดกได้เช่นเดียวกันนะคะเรือนสุภาเป็นเรือนสหัชชะเรือนที่ต้องพูดคุยต้องเขาเรียกว่าอะไรยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองคนรักเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าคู่ครองคนรักของคุณมีปัญหากับพี่น้องกับญาติมิตรของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองหรือเรื่องที่ดินทรัพย์สินมีโอกาสเช่นนั้นนะคะที่คุยกันไม่ลงตัวนะคะตัวเจ้าชะตาเนี่ยถ้าจะให้ระวังนะคะก็อาจจะระวังผู้ใหญ่ที่คุณรักผู้ใหญ่ที่คุณนับถือเจ็บไข้ได้ป่วยประมาณนี้นะคะดาวพระพุธเข้าแต่ทิศทางนั้นเป็นทิศทางที่เป็นมิตรกับเจ้าชะตาหลังที่พระพุธขยับย้ายนะคะพระเกศก็จะขยับเข้ามาพระเกศเนี่ยส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องต่างๆให้ดีขึ้นมากเพราะพระเกศเป็นตัวที่เขาเรียกว่าต่อเติมเพิ่มกำลังให้กับเจ้าชะตาในลักษณะแบบนี้นะคะแอดมองว่าดาวพระเกศที่เข้าสู่ภพเรือนสู่พระเนี่ยแสดงว่าเจ้าชะตาตอนช่วงระยะเวลานี้จะเป็นบุคคลที่มักจะยึดมั่นนับถือศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจที่ดีงามชอบช่วยเหลือคนอื่นมีคุณธรรมนะคะแล้วก็ยึดมั่นเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีความเป็นห่วงเมตตาสงสารใครเข้ามาขอความช่วยเหลือมีความเป็นพระมีใจเป็นพระมีจิตใจสูงส่งนะคะพระเกศเนี่ยมาดันให้พระพุทธหรือเจ้าเรือนมรณะและเจ้าเรือนลาภะเนี่ยโดดเด่นประสบความสำเร็จดีขึ้นถ้าเจ้าชะตาทำดีนะคะไม่ใช่พอแอดทักปุ๊บไปทำบุญเราไปทำบุญกันเราไปช่วยเหลือคนไม่ใช่มันต้องทำมาเป็นระยะเวลาหนึ่งสมมติว่าตอนนี้เจ้าตาทำไม่ทันแล้วแต่ก็ไม่ได้ทำชั่วร้ายอะไรนี่นะคะไม่ได้ทำอะไรผิดจังหวะที่พระเกศจะเข้าไปสู่ภพเรือนต่างๆที่ส่งผลดีมันก็ยังมีอีกพระเกศเนี่ยเป็นดาวที่แอดมักจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของกรรมเก่าไล่ล่าก็ได้สิ่งต่างๆที่เคยทำมาถ้าทำไม่ดีเวลาพระเกศเข้าต้องระมัดระวังหรือจะเป็นเทวดารักษาตัวเจ้าชะตาก็ได้พระเกศจะเป็นเหมือนกับดาวมยมุกอะตีบวกในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของเจ้าชะตาต้องบอกว่าเมื่อพระเกศเข้านะคะ
ความเป็นดาวลาภะของชาวลัคนาและราศีพิจิกก็คือดาวพุธของคุณเนี่ยจะเป็นดาวลาภะหรือมรณะให้ดูว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตามีเรื่องของโชคลาภความสำเร็จหรือไม่นะคะบางคนถ้าบอกว่าเป็นมรณะอาจจะเป็นเรื่องของมรดกของคู่ครองคนรักที่จะต้องสะสางกันอย่างวุ่นวายแต่ถ้าเกิดดวงดีพระพุทธจะไม่เป็นมรณะหรอกค่ะดวงดีมันหมายถึงว่าเป็นช่วงจังหวะของดาวอะนะคือแอดก็อยากจะเล่าให้เจ้าชะตาฟังอย่างเช่นถ้าคุณรู้กาลีหรือสีจรประจำปีนี้ถ้าดาวพุธของคุณไม่ใช่กาลีพระเกศมีสิทธิ์ทำให้เจ้าชะตาได้รับโชคลาภความสำเร็จจากผู้ใหญ่นะคะในแบบราบรื่นแต่ถ้าเกิดพุธของคุณเดินไม่ดีตำแหน่งไม่ดีขัดแย้งกับดาวพื้นดวงเกิดหรือเป็นกาลีจรก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้นะคะที่ดินทรัพย์สินอสังหามรดกหรือสิ่งของที่จะได้จากผู้ใหญ่กว่าจะได้มาจะต้องทะเลาะเบาะแว้งนะคะกับญาติกับอะไรต่างๆของคู่ครองคนรักนะคะมีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นนะทีนี้หลังจากที่พระเกศเข้านะคะดาวพระอาทิตย์ขยับดาวพระอาทิตย์ขยับเข้ามาสู่เรือนสู่พระนะคะตำแหน่งที่ได้เป็นตำแหน่งมหาอุดพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนกรรมะและมีตำแหน่งเป็นมหาอุดแสดงว่าช่วงระยะเวลานี้เกิดความยิ่งใหญ่ในดวงชะตาของเจ้าชะตาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานแน่นอนการทำงานโดดเด่นนะคะพระอาทิตย์เข้าตั้งแต่17กรกฎาคมเข้าสู่ภพเรือนสู่พระมีตำแหน่งเป็นมหาจักรมหาจักรถูกต้องค่ะพอพระพุธเข้าเนี่ยแสดงว่าการงานของเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ดีขึ้นเพิ่มขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ประสบความสำเร็จผู้ใหญ่เจ้านายเชื่อถือเกิดความเปลี่ยนแปลงในลักษณะเกิดการเดินทางไปดูงานต่างประเทศเกิดการไปเรียนเกิดการไปสอนเกิดการไปทำงานในต่างประเทศตัวเจ้าชะตาเป็นบุคคลผู้ซึ่งนำพาเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงเข้ามาให้หน่วยงานตัวเจ้าชะตาเป็นบุคคลที่ผู้ใหญ่นะคะสนับสนุนผลงานผลงานเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่พยายามทำมาอย่างยาวนานมากตั้งอกตั้งใจผู้ใหญ่มองเห็นในระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าคุณคือคนสำคัญของหน่วยงานนะคะหรือถ้าเจ้าชะตาประกอบกิจการส่วนตัวในระยะเวลานี้ทัดที่ผ่านมาต่อสู้อึดถึกบึกบึนทำมาคนเดียวในช่วงนี้ก็เรียกว่าได้ผลตอบแทนในแบบว่าไม่ใช่1บวก1เป็น2หรือ3เท่านั้น1บวก1จะเป็น5เป็น7เป็น10อะไรไปก็ได้เพราะมันเป็นมหาจักรเป็นการตอบแทนของความอดทนความต่อสู้ความวิริยะความเพียรของเจ้าชะตาช่วงนี้พระอาทิตย์ให้คุณตรงเป๊ะนะคะพระอาทิตย์นะคะที่ไปกลุ่มคู่กับพระพุธเนี่ยในตอนวันที่17เนี่ยแอดมองว่าพระพุธเริ่มเป็นลาภผลแล้วนะคะเริ่มส่งออกทางด้านของความสำเร็จละมีโชคจากเรื่องหน้าที่การงานมีรายได้เข้ามาเนื่องจากว่าพระอาทิตย์เนี่ยไปเจอพระพุธซึ่งเป็นดาวสุภเคราะห์ดังนั้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาก็จะเริ่มดีขึ้นแต่ถามว่ายุ่งยากวุ่นวายไหมยังยุ่งยากยังวุ่นวายนะคะแต่มีงานเข้ามาเรื่อยๆได้รับการสนับสนุนได้รับการส่งเสริมได้รับเกี่ยวกับเรื่องงานใหญ่นะคะช่วงระยะเวลานี้โชคลาภจากหน้าที่การงานก็มานะต่อไปนะคะดาวดวงสุดท้ายที่จะขยับย้ายในวันที่23นะคะก็คือดาวพระพุธหลังจากที่เดินผิดปกติมานานตอนนี้พระพุธนะคะเข้าสู่ครบเรือนกรรมะละนะคุณดูนะคะลาภะเข้ากรรมะกรรมะเข้าสู่พระนะคะดาว3ดวงที่แอดมินพูดถึงเนี่ยอยู่ในเรือนที่ดีทั้งสิ้นเจ้าชะตาตอนนี้นะคะหลังจากที่พระพุธขยับย้ายผู้ใหญ่ของเจ้าชะตาเหมือนกับกลับมาเข้มแข็งกลับมามีพลังหลายๆเรื่องที่เจ้าชะตาตั้งใจทำนะคะเริ่มกลับมามีคนหนุนผู้ใหญ่ของเจ้าชะตาอาจจะเป็นผู้ใหญ่คนใหม่หรือคนเก่าก็ได้กลายเป็นบุคคลที่มีอำนาจบารมีกลับขึ้นมาใหม่คุณนึกออกไหมในที่ทำงานต่างๆมันอาจจะมีสองขั้วมันอาจจะมีเรื่องของการเมืองมันอาจจะมีคนระดับบนๆที่เขาแข่งกันเจ้าชะตาก็อาจจะมีผู้ใหญ่ที่ผัดลุกผัดรับในตอนนี้ผู้ใหญ่หรือหัวหน้าของคุณกำลังนั่งแท่นเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานในลักษณะที่
เกิดความมั่นคงในลักษณะที่เหนือกว่าในลักษณะที่มีอำนาจบารมีเพราะฉะนั้นโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องการงานจะย้ายเข้ามาอยู่ฝั่งของเจ้าชะตาอีกครั้งหนึ่งนะคะสิ่งหนึ่งที่แอดมินกำลังจะบอกเจ้าชะตานะคะแล้วก็อยากให้นิ่งสงบเพื่อจบปัญหาด้วยก็คือดาวพระศุกร์เนี่ยอีกเสี้ยวหนึ่งของเขานอกจากเป็นดาวหุ้นส่วนเพื่อร่วมงานคู่ครองแล้วยังเป็นดาววินาศด้วยดาวพระอังคารของเจ้าชะตาในระยะเวลานี้เป็นอริกับหน้าที่การงานบางคนอาจจะรู้สึกขัดแย้งกับการงานต่างๆที่ตัวเองทำในตอนนี้เอ๊ะมันไม่ใช่ฉันเลยเอ๊ะมันไม่เข้าที่เลยเอ๊ะฉันไม่อยากทำสิ่งนี้ฉันไม่อยากทำสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นจังหวะนี้แอดกำลังบอกเจ้าชะตาว่าคุณจะต้องระงับยับยั้งอารมณ์หรือการปฏิเสธใดๆที่คุณมองเห็นว่ามันไม่มีเหตุผลอันสมควรสมมุติเจ้าชะตาเป็นบุคคลที่จะต้องมีคนเขาเรียกว่าออร์แกไนซ์หรือว่าบริษัทจัดหางานหามาให้ช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาได้งานตรงนี้ได้รับการสนับสนุนทุกเรื่องดีหมดนะคะจบจากงานเก่ามาเริ่มงานใหม่ตรงนี้เกิดโชคลาภเกิดผลเกิดความสำเร็จเกิดมีผู้ใหญ่เห็นความสำคัญของเจ้าชะตาแต่ตัวเจ้าชะตาเป็นอะไรเป็นอริกับหน้าที่การงานเป็นศัตรูกับหน้าที่การงานไม่อยากทำเลยฉันไม่อยากทำประมาณอย่างนี้นะคะแอดบอกเลยนะคะว่าช่วงระยะเวลาที่วิกฤตประเทศขนาดนี้คุณมีงานต้อนรับคุณยังมีงานอยู่ในมือคุณยังมีธุรกิจได้ทำคุณยังเห็นช่องทางขอให้คุณทำแล้วผ่านเกี่ยวกับเรื่องของความเบื่อหน่ายตรงนี้ไปก่อนเพราะว่าแอดเชื่อว่าชาวลัคนาราศีพิจิกตอนนี้การงานเนี่ยแบบว่าเยอะและบางคนสำหรับบางคนนะถึงไม่เยอะนะถึงไม่เยอะคุณวิ่งเข้าไปหางานเองคุณจะเบื่อหน่ายไม่ได้คุณอาจจะเบื่อหน่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับว่าช่วงระยะเวลานี้คนที่ร่วมงานด้วยกับเจ้าชะตามีโอกาสที่จะทำอะไรแปลกๆที่เจ้าชะตาไม่ถูกชะตาหรือไม่อยากร่วมด้วยทั้งๆที่บางงานเป็นโปรเจกต์ของคุณแต่เขาก็เอาความดีความชอบไปประมาณอย่างเงี้ยแต่แอดกำลังจะบอกเจ้าชะตาว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ตรงกับหน้าที่ของคุณเถอะทำไปเต็มที่ไม่ต้องสนใจว่าใครจะมองเห็นหรือไม่มองเห็นทำทุกสิ่งทุกอย่างไปอย่างมุมานะพยายามเต็มที่และทำให้มันประสบความสำเร็จนะคะอย่างที่เจ้าชะตาต้องการเพราะสุดท้ายแล้วพระศุกร์กับพระพุธเนี่ยเป็นคู่ธาตุน้ำอยู่เหนือเรือนกำมะทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับหน้าที่การงานรื่นไหลดีเกิดความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานเกิดผู้ใหญ่มองเห็นความสำเร็จต่างๆและรู้ว่าคุณใช้ความรู้ความสามารถรวมถึงประสบการณ์รวมถึงทุกอย่างถ้าคุณทำเต็มที่ช่วงระยะเวลานี้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีจะต้องมาแต่ก็ต้องบอกว่ามันมีเรื่องเครียดมันมีเรื่องจุกจิกวุ่นวายมันมีเรื่องที่ไม่ราบรื่นนะคะทีนี้ดาวทั้งหมดนะคะเข้าสู่พบเรือนทุกเรือนประจำการแล้วแอดจะแยกเป็นการเงินการงานและความรักนะคะเรื่องตัวตนก่อนเรื่องตัวตนแอดบอกแบบนี้นะชาวลัคนาและราศีพิจิกเนี่ยช่วงระยะเวลานี้ชอบช่วยเหลือคนอื่นมากช่วยเหลือจนตัวตายได้ช่วยเหลือจนตัวเดือดร้อนได้นะคะก็ต้องบอกแบบนี้การช่วยเหลือคนอื่นแต่พอดีโดยไม่เบียดบังตัวเองนั้นนะถึงจะประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือนะคะไม่ใช่ลงไปตายพร้อมเขาหรือลงไปแบบนู่นนี่นั่นพร้อมเขาดาวเจ้าเรือนตัวเองเนี่ยเป็นอริกับเรือนการงานบางทีไม่ใช่ปัญหาของตัวเองไปช่วยเขาประท้วงอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะแอดกำลังไม่ได้สอนให้เจ้าชะตาเห็นแก่ตัวแบบเพื่อนในที่ทำงานเดือดร้อนอะไรก็ตามแล้วเจ้าชะตาไปออกตัวเต็มที่โดยที่ตัวเองไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนั้นเลยเนี่ยแอดว่ามันยังไม่ใช่จังหวะที่จะไปทำอย่างนั้นได้นะคะผู้ใหญ่หรือคนที่เขาเป็นรุ่นพี่หรือคนที่เขามีอำนาจในการตัดสินใจเขากำลังมองเจ้าชะตาอยู่ในสถานะของคนที่ตั้งอกตั้งใจทำงานกำลังจะมอบอะไรบางอย่างให้เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานดังนั้นทำทุกสิ่งทุกอย่างในแบบที่เต็มหน้าที่ของตัวเองอะไรที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองระยะเวลานี้เบาได้เบาเบรกได้เบรกนะคะไม่ต้องไปยุ่งกับใครมากนะคะช่วงระยะเวลานี้มันมีเรื่องของการแข่งขันแล้วเราไม่รู้ว่าใครซ่อนมีดอยู่ข้างหลังบ้างนะคะเงินทองเป็นของบาดใจหน้าที่การงานที่ประสบความสำเร็จก็เช่นกันตำแหน่งหน้าที่ที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนก็เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวตนในระยะเดือนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีจิตอาสาชอบอาสาทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก็แอดถึงบอกว่าเบาได้เบาเบรกได้เบรกแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างในแบบที่เป็นหน้าที่ของตัวเองดีกว่านะคะเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่า
คือในเดือนกรกฎาคมอาจจะมีเรื่องวุ่นวายจุกจิกอาจจะมีเรื่องเครียดอาจจะมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยจากการทำงานนะคะอาจจะมีเรื่องของเพื่อนฝูงทรยศหักหลังนะเห็นไหมนะคะมันบั่นทอนอารมณ์แล้วก็ความคิดของเจ้าชะตาแต่ต้องบอกเลยว่าเวลาธนูลักเข้าสู่ภพเรือนกรรมะเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเจ้าชะตาเนี่ยมีเรื่องของงานเต็มที่อยู่เหมือนกันงานเข้าเยอะวุ่นอยู่กับงานจดจ่อที่จะทำมาหากินเพียงแต่ว่ามันเป็นงานยากงานต้องแก้ปัญหานะคะงานที่จะต้องจัดการในหลายสิ่งหลายอย่างบางคนก็จะมีลักษณะของงานเบื้องหลังงานประมาณว่าเป็นผู้กำกับเป็นผู้แก้ไขเป็นผู้วิเคราะห์นโยบายเป็นผู้ที่แบบเขียนแผนเขียนโครงการอะไรแบบนี้นะคะไม่ใช่งานที่ออกนอกหน้านะคะซึ่งถ้าเกิดคุณมีงานการที่ตรงแบบนี้อย่างที่แอดมินบอกก็ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จค่อนข้างมากแล้วเพราะว่าพระพุทธที่อยู่เหนือเรือนนี้มีตำแหน่งทั้งเป็นมหาจักรและเป็นราชาโชคก็ได้โชคลาภและความสำเร็จนะคะบางคนเนี่ยเหมือนกับช่วงระยะเวลานี้คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานเปลี่ยนจากแผนกนี้ไปแผนกนั้นนะคะจบจากงานเก่าไปเริ่มงานใหม่ช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าเข้มแข็งและมันเหมือนกับได้โชคลาภแบบงงๆอ่ะการทำงานต่างๆที่คุณกำลังได้รับมอบหมายมันปรากฏว่าเป็นเรื่องของข่าวดีอ่ะมันปรากฏว่าเป็นเรื่องที่เจ้าชะตามองเห็นศักยภาพของตัวเองว่ามันไม่ใช่แค่งานนี้หรอกที่คุณรับมามันจะหมายถึงเรื่องของการหาช่องทางหารายได้ใหม่ๆอีกนะคะเพราะฉะนั้นตัวตนและการงานในจังหวะนี้แอดเลยมองไม่เห็นว่าเจ้าชะตาจะไปลนหาเรื่องเกี่ยวกับช่วยเหลือคนอื่นทันได้ยังไงเพราะหน้าที่การงานมันก็เยอะมากเดือนนี้มีเรื่องของความเครียดเรื่องงานมีเรื่องของงานเยอะมีเรื่องของงานการที่ต้องทำเพื่อความเจริญก้าวหน้ามีเรื่องของการรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องงานที่ค่อนข้างสูงมันแทบจะมองไม่เห็นทิศทางที่มันจะไปวุ่นวายเรื่องคนอื่นหรือไปช่วยเหลือคนอื่นได้เลยนะคะจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าให้ระมัดระวังความเคร่งเครียดมากเกินไปเพราะว่าจะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันล้อกับช่วงของงานอยู่แล้วเป็นทิศทางที่ค่อนข้างไปด้วยกันได้เจ้าชะตาคือรับงานใหม่ก็มีโอกาสที่จะทำงานทำช่องทางเกี่ยวกับเรื่องของรายได้ใหม่ๆขึ้นมาดาวเจ้าเรือนกรุมพาเนี่ยมันอยู่ในเรือนอริแสดงว่าเจ้าชะตาจะต้องไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานยังไม่งานแก้ปัญหาก็มีเยอะมากอย่างเช่นนะคะงานที่เป็น DIY Renovate รับเหมาเช่าช่วงนะคะเขาทำทิ้งไว้เจ้าชะตาไปทำต่อนะคะหรืองานที่เกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่องานที่เกี่ยวกับเรื่องของการกู้ยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยงานที่เกี่ยวกับธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นรถมือสองหรืออะไรแบบเนี้ยก็ได้นะคะมันก็เป็นเรื่องของการเงินที่เข้าสู่ครบเรือนอริเพียงแต่ตอนนี้รายจ่ายมันเยอะนะคะรายจ่ายมันมากแต่ว่าทิศทางของหน้าที่การงานที่จะนำมาซึ่งเรื่องของเงินทองเนี่ยมันก็เยอะอยู่ดังนั้นเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลาเดือนกรกฎาคมก็ยังเป็นช่วงที่เรียกว่าหยิบจับอะไรก็ยังได้เงินยังได้ทองนะคะแต่ว่าอย่าใช้เงินเปลืองอย่าใช้เงินมากนะคะไม่ว่าจะใช้กับใครก็ตามคู่ครองคนรักนะคะหรือว่าใช้เพื่อแก้ปัญหาในหน้าที่การงานก็ต้องเผาช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องจัดสรรเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีและดูปัญหาของตัวเองว่าในเดือนหนึ่งเนี่ยใช้จ่ายเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเราใช้จ่ายเราหากินได้แบบเยอะมากเราได้เงินทองเยอะมากเราก็ใช้เยอะมากโดยที่เราไม่มองหรือว่าไม่ยอมรับความจริงว่าเรามีหนี้สินเท่าไหร่ในต่อเดือนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่มองไม่ยอมรับความจริงก็มีโอกาสว่าเจ้าชะตาจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับโดยที่ตัวเองไม่ยอมรู้ตัวเองนึกออกไหมคะไม่ยอมรู้ตัวเองก็คือรับมาเรื่อยๆแล้วก็ใช้จ่ายไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ไม่รู้อะไรเลยจนกระทั่งติดลบนะคะอันนี้ต้องระวังให้ดีทีนี้ดาวเจ้าเรือนกระดุมพาที่เข้าสู่ภพเรือนอรินะคะมันก็หมายถึงอีกอย่างนึงก็จะหมายถึงว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาจะเป็นบุคคลที่ปล่อยเงินกู้เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่นะคะออกเงินกู้เป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์จากเรื่องของดอกเบี้ยจากเรื่องของเงินปันผลจากเรื่องของสหกรณ์จากเรื่องของประกันชีวิตที่มันคืนมานะสิ่งที่ต้องระมัดระวังการเงินเข้าสู่ภพเรือนอริก็ระมังการเก็บเงินไม่อยู่แค่นั้นนะ
นะคะมันต้องเหน็ดเหนื่อยมันต้องต่อสู้มันต้องจัดแจงมันต้องแก้ไขปัญหานะคะบางคนก็ไปทำบ้านนะต้องไปแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่ดินทรัพย์สินที่ต้องซ่อมแต่มันซ่อมแล้วได้ดีคุณอาจจะซ่อมบางเรื่องบางอย่างมาแบบนานมากเลยนะคะไม่หายสักทีแต่ช่วงระยะเวลานี้ที่พระราหูอยู่ในเรือนอริกับซ่อมได้กับพบผู้รับเหมาที่ไม่ทอดทิ้งได้นะคะทีนี้อันนี้คือเรื่องการเงินว่าจะรั่วไหลทางใดแต่โอกาสหาเงินหาทองนี่ก็เยอะโอกาสได้รับโชคลาภความสำเร็จก็มีนะคะแล้วก็โอกาสเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีก็แอดเตือนไปแล้วว่าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของรายรับรายจ่ายดูให้ดีเท่านั้นเองนะคะเพราะว่ามันจะมีผลเกี่ยวกับกระแสการเงินของเจ้าชะตาว่าจะไปเดือนไหนจะเป็นยังไงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะบางเรื่องเกิดอุบัติเหตุเนี่ยทำอะไรต่อไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมพร้อมไว้นะคะต่อไปเป็นเรื่องของความรักบ้างความรักสำหรับคนมีคู่นะคะช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าคนมีคู่มีโอกาสนะคะที่จะมีบุตรหลานและบริวารเพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็โชคลาภความสำเร็จของเจ้าชะตานะคะก็น่าจะเป็นโชคลาภความสำเร็จที่เกิดจากดาวเจ้าเรือนปัตตานีก็คือผู้ที่เพศเป็นเพศตรงข้ามครอบครัวของเจ้าชะตาที่เป็นเพศตรงข้ามนะคะหุ้นส่วนที่เป็นเพศตรงข้ามก็มีโอกาสที่จะนำพาเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภความสำเร็จมาให้นะส่วนแล้วก็มีเรื่องของโอกาสที่จะได้รับบุตรหลานและบริวารเพิ่มถ้าเกิดรอคอยนะคะก็จะมีข่าวดีตรงเรื่องนี้ส่วนคนโสดเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้คนโสดนะคะมีโอกาสที่จะเดินทางไกลไปต่างประเทศหรือมีคนจากต่างประเทศเดินทางมาแล้วพบเจอเจ้าชะตาถามว่าประสบความสำเร็จไหมหลายดาวของพระพุทธหลายตาเนี่ยเรียกว่าหลายเรือนนะคะไม่ว่าจะมรณะสุภารกรรมมาบ่งบอกว่าอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างเมืองต่างถิ่นต่างประเทศไม่ว่าเขาจะเชื้อชาติใดก็ตามแต่มักจะอยู่ในเกณฑ์นี้นะคะเข้ามาพบเห็นให้เจ้าชะตารู้จักหรือมีโอกาสที่เจ้าชะตาจะมีผู้ใหญ่แนะนำให้รู้จักกันหรือมีโอกาสตรงท้ายเดือนนะคะไม่ใช่ท้ายเดือนตลอดทั้งเดือนนั่นแหละมีโอกาสที่จะพบเจอเพศตรงข้ามนะคะเข้ามาทำความรู้จักกับเจ้าชะตาตลอดทั้งเดือนเลยเช่นเดียวกันเพราะว่าตำแหน่งพระศุกร์ในเรือนกรรมานั้นน่ะมีตำแหน่งเป็นคู่สมผลบางคนก็รักกันปุ๊บปั๊บพูดคุยกันแล้วจูนกันติดเลยอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของความรักส่วนเรื่องของสุขภาพแอดว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันมักจะเกิดเกี่ยวกับเรื่องของการอักเสบในร่างกายนะคะพระราหูอยู่ตรงนี้ในเรือนอริแล้วพระฤหัสก็เป็นเรื่องของการขยายตัวไม่ว่าไขมันหรือความดันโลหิตดังนั้นก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ให้ดีส่วนเรื่องของการทำงานที่เคร่งเครียดมากๆทะเลาะเบาะแว้งออกปากพูดคุยเนี่ยก็ระวังนะความดันมันจะถามหาก็ดูแลตัวเองกันดีๆค่ะแอดมินเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้เจ้าชะตาเนี่ยพบข่าวดีในสิ่งที่แอดมินบอกไปไม่ว่าจะเรื่องของบุตรและบริวารนำพังความภาคภูมิใจมาให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรอคอยบุตรและบริวารก็ขอให้ได้รับบุตรและบริวารที่คุณรอคอยมานานได้รับเรื่องทางด้านของความเสน่หานะคะคู่ครองคนรักนะคะนำพาสิ่งของต่างๆของสวยของงามของดีของมีค่ามาให้ก็ขอให้ได้รับกันอย่างจุใจก็ขอให้ได้รับกันอย่างเต็มที่นะคะขอบพระคุณที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ